ดีค่ะพวกเราสโลซันเดย์ค่ะคูคีค่ะแบมบี้ค่ะอันอันค่ะก็สีประจำตัวแต่ละคนมาจากคอนเซปต์วงของพวกเราก็คือไอศกรีมค่ะซึ่งแบบว่าแต่ละคนก็จะมีแต่ละคนก็จะมีแบบว่ารสชาติที่แตกต่างกันตามคาแรคเตอร์ของพวกเราอย่างฟูคีก็จะเป็นบับเบิ้ลกัมค่ะเป็นแบบว่าสีฟ้าก็เป็นคาแรคเตอร์ประมาณโซนๆแบบว่าสดใสมีความเท่ๆสปอร์ตใช่ค่ะใช่ค่ะของอันก็จะเป็นสีม่วงค่ะเป็นแบล็คเบอร์รี่ก็จะมีความแบบว่าลึกลับเท่ๆหน่อยของแบมบี้นะคะเป็นรสสตรอเบอร์รี่บราวนี่ค่ะก็จะมีความหวานขี้อ้อนน่ารักประมาณนี้แต่ก็ต้องแบบปนเท่ด้วยจะได้เข้ากับเพื่อนได้ออดิชั่นค่ะออดิชั่นแล้วก็แบบโดนจับมาอยู่วงเดียวกันใช่ก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่ๆเขาก็เห็นแบบเคมีว่าพอ3คนน่าจะแบบเข้ากันได้แต่ว่าคาแรคเตอร์ต่างกันมากอะไรเงี้ยอยากให้เป็นแบบ3สาว3สไตล์วันนี้ค่ะใช่ตอนแรกรู้สึกแบบเอ้ยจะเข้ากันได้หรอเพราะว่าแบบคนละทางเลยใช่คนละทางมากอันนั้นก็คือจะเป็นเท่ๆไปเลยแบบบี้ก็จะเป็นแบบหวานฉ่ำมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันที่จะแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างนิยามว่าแบบตามที่แบมบี้บอกเลยก็คือ3รส3สไตล์ค่ะใช่ความชอบความสนใจก็อย่างของนอกจากร้องเต้นก็จะมีแบบว่าเรื่องศิลปะก็จะเรียนสายออกแบบประมาณนี้ค่ะแบบกราฟิกดีไซน์ของอันก็เป็นเชิงศิลปะเหมือนกันค่ะแล้วก็เรียนการแสดงใช่สนใจด้านการแสดงค่ะส่วนโฟกิสจะแบบว่าเป็นคนค่อนข้าง productive เพราะว่าไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆอะค่ะอาจจะแบบว่าชอบไปเดินห้างหรือว่าเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่แบบว่าได้ทำงานกับพี่เอฟูด้วยใช่ที่แบบว่าเคยโปรดิวซ์ให้กับวิกเตอร์เซมก่อนแล้วก็เก๋ก็น่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าแบบได้อยู่แบบวงที่เพื่อนๆน่ารักแล้วก็เพื่อนในค่ายก็น่ารักกันมากๆทุกคนต่างแบบซัพพอร์ตกันตลอดไม่ว่าจะแบบดีหรือไม่ดีใช่คุยอยากเอาจริงๆเอาแบบที่เป็นไปได้ใช่มั้ยอะไรก็ได้เลยแบบ Taylor Swift อย่างนี้ก็ได้ใช่ถ้าผู้ขี่ก็ถ้าสโลว์ก็อยากให้คอลแลบกับเทเลอร์เหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าแบบสไตล์มีความแบบฟังเทเลอร์สุดสดใสสโลว์ก็เป็นฟิลฟิลนั้นเหมือนกันถ้าคอลแลบน่าจะแบบน่ารักน่าจะมันขอคอลแลบเป็นพี่เฟย์ฟังแก้วละกันเพราะว่าเหมือนแบบเป็นวงต้นแบบของพวกเราสามคนด้วยใช่มีคนบอกว่าคล้ายๆเราเยอะใช่ส่วนของหนูก็อาจจะเป็นทีป๊อปละกันแบบแคบลงมาหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากผลักดันทีป๊อปด้วยถ้าพวกเรามาทำแบบผลงานร่วมกันก็น่าจะแบบช่วยแบบผลักดันทีป๊อปของไทยค่ะที่มาที่ไปของเพลงซิงเกิล3ก็จะมีความต่อเนื่องจากซิงเกิล1แล้วก็2ค่ะก็จะแบบเป็นเรื่องราวต่อกันเลยแล้วก็ยังคงแบบคอนเซปต์ความคลั่งรักอยู่ค่ะของวงพวกเราใช่ก็เป็นคอนเซปต์แบบชอบสาวเล่น IG สาวเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นกดใจกดไลค์สตอรี่กดไลค์รูปอะไรอย่างงี้ใช่เพราะอย่างเพลงแรกก็จะเป็น Unfor ใช่ไหมคะก็ Unfor ก็ IG เพลงที่2 Story ที่รัก Story ก็แบบ Instagram เหมือนกันเพลงที่3ก็พลาดไม่ได้ก็เป็นกดใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้คัมแบ็คแบบว่าเกือบปีเลยแล้วก็แบบรู้สึกคิดถึงการแบบได้เข้าห้องอัดคิดถึงการได้ซ้อมซิงเกิลตัวเองมาแล้วก็คิดถึงการแบบว่าได้ร้องเพลงใหม่ๆบนสเตจอะไรอย่างค่ะได้แบบร่วมทําแบบดีไซน์โชว์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยื่นเรฟเฟรนซ์เราก็ต้องหาจากนู้นจากนี้ว่าแบบเราอยากได้เพลงประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนที่การทําก็จะเป็นแบบว่าพี่กอล์ฟโปสการ์ดก็จะมาถามพวกเรามีพี่ๆทีมงานมาถามพวกเราว่าแบบชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตความรักอะไรอย่างงี้แต่พี่กอล์ฟก็จะเอารวบรวมอินไซต์ของพวกเราแล้วก็นำไปเขียนเพลงค่ะเป็นเนื้อเพลงใช่คือจะมีในเรื่องของส่วนของเนื้อเพลงใช่ไหมคะที่แบบมาจากของพวกเราเองแล้วก็มีแบบดีไซน์เนื้อร้องนิดหน่อยค่ะแบบในห้องอัดแบบสดๆเลยอะไรนี้ที่ช่วยคิดกับพี่เอเหมือนพี่ๆเหมือน
อยากให้แบบคงคอนเซปต์ความแอบรักชอบแอบชอบอยู่เหมือนกับซิงเกิลแรกๆใช่ไหมคะพวกเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเนี่ยถ้าเราแอบชอบใครสักคนนะปกติเราทำยังไงกันบ้างใช่แล้วก็พลาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนก็แบบเล่นโซเชียลมีเดียกันเยอะใช่ไหมคะบางทีก็แบบอยากแบบไปกดใจให้เขารู้ว่าเออเรามีใจนะอะไรใช่เป็นวิธีบอกรักแบบเจนซีใช่ใช่ยุคนี้อาจจะแบบใช่ไปกดไลค์โพสต์เก่าๆหรือว่ากดหัวใจสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้หรือจะแชร์เพลงกันเขาจะแบบว่าอุ๊ยหรือว่ามีใจหรือมีเน็ตก็ให้เขาแบบสับสนมีใจหรือมีเน็ตแชร์เพลงพวกเราก็ได้เป็นอีกหนึ่งทางใช่ค่ะแรกเหมือนพวกเราคิดว่าจะเกรงๆเนาะเพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็คือที่กองถ่ายเลยค่ะแต่ว่าพอตอนที่แบบถ่ายจริงแบบว่าถ่ายคู่กันเนี่ยคือพี่โทมัสก็แบบว่าชวนคุยให้พวกเราหายเกรงเหมือนพี่เขาแบบว่าสามารถชวนพวกเราคุยได้แล้วแบบเหมือนเพื่อนเลยจนสุดท้ายก็ไม่เกรงใช่พี่เขาแบบโปรเฟสชั่นอลมากเลยคือเจอกันหน้าเสร็จเลยแล้วก็แบบว่าพี่เขาพร้อมทำงานมากจริงๆค่ะก็คือแบบโฟลว์มากในการติดดิวปุ๊บไปเลยใช่เหมือนผู้กำกับแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแค่สั่งได้หมดอุ้ยมีแน่นอนก็ต้องมีกันบ้างใช่แบบว่าเรื่องราวมาจากเราบอกให้เขาแบบ notice ว่าแบบ I'm here นะอะไรอย่างงี้แบบไม่ได้แค่มาดูแต่ว่าถ้ากดไปเนี่ยก็แบบต้องมีบ้างแหละอุ้ยลงเพลงเราค่ะลงเพลงกดใจไว้หน่อยลงเพลงเราแล้วก็แท็กเรามาใช่แล้วก็จะกดใจแน่นอนแล้วแชร์เพลงอย่ากลัวค่ะแชร์เพลงพวกเราเลย Create your own destiny ใช่ให้เขามาเห็นก็เหมือนแบบเราก็มีแบบว่าคำพูดก็คือเป็นแบบ Create your own destiny จากเพลงก่อนๆด้วยเหมือนบอกประมาณว่าอย่าไปรอช้าใช่ถ้าแบบชอบก็แบบลุยเลยอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ใช่ต้องรอดูอาจจะโตขึ้นไหมแต่แน่นอนว่าแบบเราโตขึ้นแน่นอนในทุกๆซิงเกิลสตอรี่อาจจะไม่ใช่แอบรักแล้วถ้าแอบรักอาจจะแบบเลื่อนขั้นเป็นแฟนหรือเปล่าต้องรอดูตามหรือว่าจะเศร้าเลยอกหักไปเลยแต่ว่าเราโตขึ้นแน่นอนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก็สามารถดูซิงเกิลที่3ซิงเกิลใหม่ของพวกเราได้แล้วนะคะชื่อเพลงว่ากดใจไว้นอนหรือว่า Double Tap ค่ะสามารถดู MV ได้ที่ YouTube ช่อง Club After Class แล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเต้น TikTok กันด้วยนะคะ Hashtag ก็คือกดใจไว้หน่อย Challenge ค่ะก็คือท่าง่ายมากเลยใช่แล้วก็มีท่าหลายๆแบบให้ได้เลือกเต้นกันนะคะมีทั้งแบบเต้นคู่กันเต้นกับแฟนกับเพื่อนก็ได้หมดเลยเต้นกับหวานใจก็ดีนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งดิ้นไม่หลุดเธอมีใจสักนิดสักนิดช่วยกดใจไว้หน่อย DM voice กระซิบกระซิบนิดเดียวก็ฟันไกลจะรอเธอคนเดียวไม่ไปไหนถึงหัวใจพร้อม go on ไปกับเธอ